สวัสดีครับนะวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปตกปลานะครับก็เลยมานั่งทำคลิปรีวิวเปิดกล่องให้นะได้ชมกันวันนี้เป็นลอกชิโมโน่นะครับแวนคิกปี2023นะครับที่มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมผมก็เลยซื้อมาทดสอบนะครับซื้อมาลองใช้ดูว่าเทคโนโลยีของปี2023เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างกับ Exit ของยี่ห้อ Daiwa แล้วก็ Stella ของยี่ห้อ Shimano มาลองเปิดกล่องดูครับกล่องเขาก็ทำได้ออกมาดีนะครับแต่ภายในว่ามันนะมึงก็ดูฮะมันก็ในระดับลอกราคาหมื่นไปปลายถึงหมื่นกลางๆนะครับมันน่าจะทำได้ดีแค่นี้ก็คือถ้าเป็น Exit นะ Exit เนี่ยปี2022เนี่ยเขาจะมีตัวรองโฟมรองอะไรมาอย่างดีเลยแต่ตัว2018ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ดูลอกราคาหลักพันนะครับเนี่ยลอกราคาหลักพันตัวนี้เป็นของยี่ห้อติก้ารุ่นคาริแมนนี่นะดูนะมีกล่องอันนี้ใหม่เหมือนกันผมว่าเนาะเนี่ยเขามีโฟมมีฟอยอะไรมีโฟมอัดดูมันภูมิฐานสมราคานี่หลักพันนะครับเนี่ยแต่มาดูตัวที่ผมจะเปิดกล่องแล้วรีวิวให้นาดูดูใส่ถุงมาแบบนี้เลยก็นะลอกแบรนด์ดังนะยี่ห้อดังใส่มาแบบนี้ถุงแบบนี้เนี่ยคือถุงใส่ลอกเขานะครับแล้วตัวนี้ใส่แขนนะตัวนี้เป็นถุงแขนนี่แขนข้างในก็มีซิมลองไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นซึ่งตัวเกียร์สายนะครับตรงแขนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับเห็นหน้าเห็นไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ข้างในก็เป็นคู่มือก็มีคู่มือเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะก็เป็นคู่มือของเขานะครับอันนี้ก็เขาเรียกอะไรไดแฟมหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะ เขาเรียกไดแฟมบ้างนะที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับในตัวลอกนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นใบของประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะ อ่านไม่ออกเลย เรามาดูตัวลอกกันดีกว่านี่ครับตัวลอกหมุนโอ้โหเนียนนี่ยังไม่ได้ใส่แขนนะครับหมุนลื่นเนียนมากครับดูลักษณะโดยรวมครับเบาวัสดุก็ถือว่าอันนี้คงเป็นอลูมิเนียมสีดังปิ้งปิ้งปิ้งสีก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับดูสีนะครับสีทำได้ดีฮะสีก็จะเหมือนสเตลล่าหน่อยนะครับคือเหมือนมีสีเกล็ดเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับวัสดุเป็นรอยไม่ใช่รอยคนเมียวนะครับคือรอยเวลาที่เหงื่อใครในนิ้วนะครับเห็นไหมครับฉับเลยเป็นรอยเลยครับเอ้าถ้าเห็นรอยก็อย่าคิดว่าเป็นรอยนะครับลอกใหม่รุ่นนี้เป็น C2000 SHG นะครับผมอยากได้ตัวพันนะแต่ไม่มีตอนที่คนเอาเข้ามาเขาไม่มีตัว S1000 นะครับผมก็เลยได้ตัว2000มาลองนะเป็น C2000 SHGขนาดสายถ้าดูนะครับในตัวสปูลก็จะสกรีนนะให้ติดเลยก็คือลายนะครับแคปไนลอนโมโนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าปอนเมตร4ปอนนี่100เมตรนะครับ DIA ก็น่าจะเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเป็นมิลลิเมตร 0.16 ถึง 105 นะ USA Power Pole แล้วก็ปอนแล้วก็หลานะครับ4ปอนด์105หลานะครับถ้าเป็น USA คือสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะคิดเป็นหลานะครับ Power Pole ก็คือกำลังที่ใช้ได้4ปอนด์ความยาว105หลาประมาณนี้นะครับด้านข้างก็สกรีนเขาก็สกรีนมาด้านข้างให้เลยก็สวยงามไปอีกแบบช่องตัดคือลดน้ำหนักให้เบานะครับดูตัวนี้ที่ใส่แขนนะครับเป็นแขนเกียวนะครับดูขาจับC2000 SHG C ก็คงเป็นสปูตื้นนะครับสปูตื้นตัวนี้คือนัมเบอร์ของเขานะลอกตัวนี้เป็นนัมเบอร์045249 Japan นะครับโดยรวมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แขนดูแขนก็อย่างว่าอย่างนี้นะฮะใส่ถุงมาแบบนี้ลอกระดับหมื่นนะครับใส่ถุงกรอบแกบกรอบแกบมาเนี่ยแขนขายแบรนด์ด้วยขายแบรนด์ส่วนมากก็ขายยี่ห้อนั่นนะมาดูแขนนะครับ
แขนก็ทำออกมาได้ดีครับน็อกก็เป็นแบบลื่นไม่มีปุ่มให้มันสากสางมือนะครับก็จะได้ติดจับแล้วก็เวลาหมุนนะครับแต่ที่ผมชอบจริงๆนะครับตัวแวนคลิกตัวนี้ก็ไม่นึกว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆครับนี่ฮะสังเกตเห็นไหมครับสีของแขนหมุนนะครับดูเหมือนรอยขนมุมขนแมวนะแต่ที่จริงไม่ใช่ครับดูไม่ได้รอยขนแมวนะครับดูดีๆก็สวยงามครับสวยถือว่าทำได้ดีนะครับสีมันก็ดูสมราคาหน่อยนะเดี๋ยวเรามาประกอบไปหมุนดูนะครับการประกอบไปแขนเกียวนะแขนเกียวก็จะหมุนเข้าอย่างเงี้ยหมุนเข้าตัวรอบนะครับในการหมุนก็โอเคนะฮะหมุนลื่นนุ่มมือไม่สะดุดแต่มีเสียงของภายในในการหมุนนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันต้องมีเสียงเพราะว่าจะไม่ให้มีเสียงเลยเป็นไปไม่ได้ครับมันก็ต้องมีเสียงหน่อยนะเพราะว่าถึงจะลอกใหม่ลอกเก่านะเพราะว่ายังไงมันมีการเสียดสีมันมีการหมุนของเฟืองนะมันก็ต้องมีเสียงอะนะผมว่าถือว่าโอเคในราคาหมื่นกลางๆนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่สังเกตดูนะครับดูสปูลนะครับขึ้นลงสปูลจะขึ้นลงช้ามากครับเนี่ยคือเทคโนโลยีที่เขาเรียงสายได้สวยที่ค่ายชิโมโน่เขาทำออกมาแล้วก็โปรโมทโฆษณาของปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันเลยนะครับมันก็จะได้รู้น้ำหนักในการประกอบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่สายนะครับเนี่ยผมเซตเป็นกรัมนะครับเป็น0ครับมาดูกัน146กรัมนะครับนี่คือน้ำหนักรวมของเขาจริงๆครับโทนสีดำดุแต่ขาสวยขาทำสีได้สวยครับเป็นลายหินแตกนะครับถ้าใครไม่สังเกตก็คงไม่เห็นนะฮะตัวโรเลอร์แขนหมุนนะครับไม่คอนนะครับสปูลหมุนนะเบรกไปแน่นๆถึงที่หมุนเบรกเข้าไปแน่นๆก็มีความรู้สึกว่าช่วงแล้วฮะวางห่างของแกนหลักนะครับกึกก็น่าจะมีความห่างแบบไม่ฟิตมากนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเว้นช่องห่างให้เพื่อแกนให้หมุนขึ้นลงเสียงคลิปเสียงนะครับเวลาปลาลากนะครับมาฟังจะเสียงดังกับสเตลล่านะครับโดยที่ว่าไม่ต้องแต่งผมว่าไม่ต้องไปใส่คลิปเสียงใหม่นี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่ก็ข้อดีอย่างนึงของแวนคลิกหมุนลื่นสมูทดูสปูลนะครับเอาผมหมุนให้ดูเนี่ยดูนะหมุนไวขนาดไหนสปูลก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นในระดับหนึ่งแวนคลิก2023ตัวนี้นะผมก็ได้มากลางปีประมาณกรกฎาสิงหาเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นผมก็ตามหาตามร้านค้าที่เขาขายแต่ก็ไม่มีนะครับรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยปี2013ญี่ปุ่นจะออกประมาณเดือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจะออกเดือนประมาณมีนานะครับซึ่งขายอยู่ประมาณ68,000เยนนะครับก็ราว 18,000 บาทบ้านเรานะครับแต่บ้านเราก็ยังไม่ได้เอาเข้ามาในเดือนมีนาเพราะว่าญี่ปุ่นขายเดือนมีนาครับวางตลาดขายอยู่เดือนมีนาบ้านเราก็คงยังไม่เข้าไม่มีผมก็เลยตามหาพอตามหาไม่มีก็เลยได้สั่งกับคนที่เขานำเข้ามาครับก็ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมครับทำไมผมถึงได้ซื้อแวนคลิกปี2023ซึ่งเป็นปีนี้นะครับมาลองใช้ดูก็เขาเป็นปีใหม่แล้วก็เขาได้ความเบาครับผมมองเห็นว่าเขาเบามากเบากว่าสเตล่าครับซึ่งมันเบากว่าสเตล่าในปี2022ได้ซ้ำนะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดแต่รุ่นล่าสุดนี้ยังหนักกว่านะครับไอแวนคลิกปี2023เนี่ยจะเบากว่าประมาณ10-30กรัมหรืออาจมากกว่านั้นนะครับถ้าเทียบเบอร์ต่อเบอร์นะครับผมก็ไม่มีสเตล่าปี2022ด้วยนะแต่ถ้าดูตามสเปคอ่ะสเตล่าเบอร์พันนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่165กรัมนะครับปี2022นะครับแต่วันคิกเบอร์พันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่140กรัมครับซึ่งความเบาเนี่ยเขาได้กินขาดกับสเตล่าปี2022ดิซัมนะครับเห็นบอกว่าทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอาของสเตล่ามาใส่ในตัวแวนคิกปี2023เลยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับการโปรโมทของเขาบอกเขาเคลมเลยว่าตัวแวนคิก2023เนี่ยจะได้ทั้งความเบากว่าสเตล่าปี2022และความแข็งแกร่งของแวนคิกปี2023เนี่ยรู้สึกว่า
จะดึงเอาเทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้กับ Stella มาทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเพื่อให้ลอกเบานะครับจึงได้ใช้บอดี้ที่สร้างจาก CI4 นะครับหรือ CI4 บวกนะฮะถือว่าเป็นวัสดุที่ Shimano ให้กับลอกที่ต้องการความเบาเป็นพิเศษนะครับในสีบอดี้นะครับตัว2023เนี่ยวันนี้ก็คล้ายๆกับตัว2019รุ่นก่อนก็สีจะออกเป็นโทนดำโครเมียมดำกับดำดุนะสำหรับคนที่ชอบสีดำนะครับเป็นคิดปี2023เนี่ยเขาก็ใส่ระบบแมกนัมไลท์โรเตอร์นะครับติดตั้งมาด้วยและด้วยสิ่งที่นี่เองไปทำให้ลอกมีแรงเฉื่อยนะครับต่ำกว่า Stella ปี2022ถึง 28% นะครับข้อดีของแวนคิดปี2023นะครับมันจึงเป็นลอกที่ใช้แรงนิดเดียวเนี่ยผมหมุนนิดเดียวนะครับผมสะกิดนิดเดียวเนี่ยดูปลายนิ้วผมเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้ออกแรงเลยในการหมุนนะครับผมสะกิดนิดเดียวมันก็ไปแล้วครับโดยใช้ปลายนิ้วแค่นั้นเองครับนี่คือข้อดีของแวนคิดปี2023ด้วยครับโดยใช้ระบบแมกนัมไลท์โรเตอร์นะครับระบบแมกนัมไลท์โรเตอร์ก็ทำให้สะกิดนิดเดียวก็ไปแม้กระทั่งหยุดนะจะหมุนหรือหยุดนะก็ได้ทันใจครับนุ่มนวลนะครับเทคโนโลยีใหม่อีกอันนึงของแวนคิดปี2023ก็เรียกว่าซูเปอร์สโลว์ออฟฟิชั่นซึ่งเป็นความเร็วของสปูลนะสปูลขึ้นลงนะไอตัวเก็บสายนี่นะครับมันจะขึ้นลงในเดลตั้งอ่ะคือความเร็วขึ้นลงนะครับที่ผมทดสอบให้ดูหมุนเขาจะขึ้นลงในช้าซึ่งสิ่งสำคัญต่อลอกสปินนิ่งนะครับมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบอินฟินิตี้ลูปอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าใจครับเพราะผมไม่ใช่วิศวกรญี่ปุ่น จึงทำให้รุ่นใหม่คือแวนคิดปี2023เนี่ยเก็บสายได้ดีกว่าแล้วนุ่มนวลกว่าปี2019นะครับและอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะครับมันต้องไปลองใช่ไหมครับนานๆครับมันต้องไปลองถึงจะมีเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งเอามาใส่แวนคิดปี2023เนี่ยซึ่งเอามาจาก Stella ปี2022แล้วก็จะดีกว่าแวนคิดปี2019เอาเทคโนโลยีทั้งหลายอยากมาใส่อยู่ในตัวเดียวกันของแวนคิดตัว2023เนี่ยยังไงแล้วมันก็อยู่ที่การทดสอบและทดลองแล้วอยู่การใช้ของแต่ละท่านนะครับนี่ผมก็จะเอามาแค่ตกกระสูและตกกระพงแค่นั้นนะครับถึงยังไงแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นลอกเก่าลอกใหม่นะครับแต่น้าๆบางคนก็ชอบลอกเก่าชอบเก็บสะสมที่ผมซื้อแวนคิกปี2023มานี่ก็เพื่อทดสอบทดลองเทคโนโลยีใหม่ซึ่งค่ายชิโมโนเขาโปรโมทและโฆษณาครับก็อยากลองดูนะครับว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนหรือมันจะดีขนาดไหนสมคำล่ำลือไหมเราต้องไปทดสอบกันครับนานาครับน้าๆที่สนใจเดี๋ยวนี้ราคาก็จะลงมาเรื่อยเรื่อยแล้วครับเพราะว่าก็มีคนนำเข้ามาเยอะเพราะราคาก็จะลงนะครับแล้วก็ถ้าน่าสนใจก็ลองหาซื้อหามาใช้ดูนะครับว่าเทคโนโลยีใหม่ของปีของค่ายชิมาโน่ปี2023เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปการทดสอบเดี๋ยวผมจะทำคลิปการทดสอบในไปตกปลาในหน้างานจริงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ